ดึงไม่ได้ไปทำงานก่อนนะคะมันเกิดวันจะเก็บไปปลูกจ้าถอนได้นะคะมันตอนนี้นะคะรถมีรถบัสรถโดยสารจะมีการมันอันนี้มันเป็นความคิดของวันนะคะวันคิดว่ามันเป็นตัวบังเราก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่กับกายเบนมีปัญหาค่ะ I'm not sure what time I am at work See you soon เมษายนกับอุณหภูมิตอนนี้กี่องศาคะเข้าไปในตัวเมืองออสโลกันนะคะไปเลยจ้าคือห้ามสดแบบนี้เลยนะคะถ้าไปกินรับรองค่ะมันกุ้งมันเป็นกุ้งสุกอยู่แล้วนะคะมันก็จะพริกมันเผ็ดมากก็ที่สำคัญนะคะมันใส่พริกลืมค่ะใส่เยอะมากมีคนมาเก็บผักเสี้ยนป่าอยู่นะคะพี่ๆน้องๆนี่ติดถนนแสดงว่าเราก็น่าจะเก็บได้พรุ่งนี้วันอาทิตย์วันจะพาไปเก็บค่ะแต่ว่าวันจะเดินขึ้นไปสูงกว่านั้นนะคะเดินขึ้นไปบนยอดเขามีคนมาเก็บจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะใช่คนไทยนะคะลักษณะเหมือนคนเวียดนามมากๆเลยขอซูมดูหน้าก่อนคนนี้ทำไมขาวจังไม่แน่ใจเลยนะคะใครพี่น้องชาวไทยหรือเปล่าถ้าพี่น้องชาวไทยพรุ่งนี้มาเก็บด้วยกันนะคะใครอ่ะคนไทยหรือคนเวียดนามผู้ชายดูท่าทางเหมือนเวียดนามเลยค่ะแถวนี้คนเวียดนามอยู่เยอะมากเลยนะคะเขามาเก็บแล้วดูสิแต่ว่าวันจะปีนขึ้นไปเก็บบนยอดเขานะคะนี่มันมียอดเขาแบบนี้ค่ะพี่น้องจ๋าเขาเก็บที่ติดถนนเลยดูสิเขายังไม่กลัวเลยค่ะเราเก็บได้อยู่แล้วผักเซียนกำลังงามเลยจ้าวันจะมาเก็บฝั่งนี้ค่ะพี่น้องฝั่งยอดเขาตรงนี้คือยอดนะคะสูงขึ้นไปประมาณหนึ่งค่ะซึ่งเราจะปีนขึ้นไปจากตรงนี้นะคะนี่น่าจะโอเคเนาะพี่น้องๆว่ายังไงคะคอมเมนต์ให้วันหน่อยจ้าม ันก็จะอยู่สูงบนยอดเขาแบบนี้เลยค่ะข้างหน้าเป็นเขานะคะแต่เดี๋ยววันจะลองเดินขึ้นไปตามเนินเขาตรงนี้เผื่อจะมีจ้าพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะคะมันอยู่บนเขาฝั่งนู้นมันเป็นเขาค่ะสูงมากๆเลยตอนนี้วันทำงานอยู่ชั้น9นะคะทุกคนวันอยู่บนชั้น9ซึ่งเป็นชั้นที่สูงที่สุดในโรงแรมเดี๋ยวไปเก็บแล้วเดี๋ยวปีนี้จะเก็บเม็ดไปหวานที่สวีเดนหลังบ้านเพื่อนวันเตรียมตัวนะคะคุณเพื่อนเดี๋ยวจะเอาไปหวานหลังบ้านพี่ต้อนะคะสวัสดีค่ะเช้าวันหนึ่งเรากำลังไปทำงานกันค่ะสามีก็จะขับรถมาส่งวันที่สถานีรถไฟกันดูสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มค่ะพูดไทยชัดมากค่ะสามีก็จะขับรถนะคะมาส่งวันที่สถานีรถไฟข้างหลังคือประเทศสวีเดนนะคะเรากำลังเดินทางไปที่นอร์เวย์ค่ะใช้ระยะเวลาการขับรถประมาณ1ชั่วโมงแล้ววันก็จะนั่งรถไฟเข้าไปในออสโลอีก1ชั่วโมงค่ะปล่อยให้ห่วงเวหาอยู่ในหาดทอนเป็นตอนที่ความมืดความรักงดงามมีความผูกพันมีเธอมีฉันปันไออุ่นอยู่กันอย่างนี้วิถีแห่งเสรีชนดังอาทิตย์อัสดงอบอุ่นลงอบอุ่มด้วยจันทราตามที่ความมืดล้อการเวลาดวงแห่งสุริยาก็พักผ่อนดังชีวิตหรือกำเนิดมาพามาดูมุมชนบทของประเทศนอร์เวย์บ้างค่ะก็คือตัวเมืองเขานะคะจะอยู่กับกระจุกเป็นตัวเมืองเล็กๆเท่านั้นพอออกมาห่างจากตัวเมืองเราจะเจอบรรยากาศของฟาร์มค่ะตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มเลี้ยงวัวนมวัวเนื้อนะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือจะเป็นบรรยากาศของ
ทุ่งหญ้าค่ะนี่คือทุ่งหญ้านะคะที่เขาปล่อยให้หญ้าขึ้นแล้วเขาก็จะเก็บหญ้าเป็นอาหารของวัวซึ่งเอาไว้กินในช่วงหน้าหนาวนั่นเองค่ะซึ่งบางปีตรงนี้นะคะจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นผักหรือไม่ก็ดอกไม้ดอกรับที่ใช้ทำน้ำมันค่ะซึ่งส่วนปีนี้ต้องลุ้นกันจ้าว่าเขาจะสร้างอะไรนะคะจะปลูกอะไรซึ่งแถวนี้นะคะมีลักษณะคล้ายๆกับเกษตรอุตสาหกรรมทุกคนเห็นพื้นที่ไหมคะมันจะเรียบแล้วมองไปดูเหมือนกับเกลี้ยงๆโล่งๆสะอาดตามากเพราะทุกอย่างเขาทำด้วยเครื่องทั้งหมดเลยค่ะเช่นการหว่านการไถการเก็บนะคะจะไม่มีการใช้แรงงานคนเหมือนที่บ้านเราแล้วก็แรงงานคนก็คือเป็นคนที่ควบคุมเครื่องจักรให้มันทำงานนั่นเองค่ะเดี๋ยววันไหนเราเห็นการทำงานของเครื่องจักรแล้ววันจะทำคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นทุ่งที่โล่งเตียนแล้วก็เรียบเสมอกันหมดเห็นไหมคะมันก็เป็นความงามและเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของยุโรปค่ะส่วนวันนี้วันมีแผนนะคะไปเช้ามากๆเลยค่ะวันจะพาทุกคนไปเก็บผักเสี้ยนฝรั่งกันนะคะเดี๋ยวเราจะปีนไปบนยอดเขาเราไปเก็บผักเสี้ยนกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้วันขับรถนั่งรถค่ะเดี๋ยวให้คุณสามีไปส่งที่สถานีรถไฟแล้วเรานั่งรถไฟเข้าไปในตัวเมืองออสโลกันนะคะไปเลยจ้านี่คือลักษณะภูมิประเทศจากด่านชายแดนนอร์เวย์นะคะเมืองที่วันอยู่ตอนนี้คือมีเส้นทางเส้นถนนในหมู่บ้านค่ะตอนนี้วันยังไปไม่ถึงไหนเลยค่ะพี่ๆน้องๆสามีมาส่งแล้วก็ขับรถกลับนะคะเพราะว่าเห็นว่ารถไฟจอดอยู่ตรงนี้คือตรงนี้คือต้นทางสถานีที่หมี่เซนวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่30เมษายนกับอุณหภูมิตอนนี้กี่องศาคะ0องศาค่ะพี่ๆน้องๆกับชุดนี้เพราะว่าวันตั้งใจว่าวันจะไปเก็บผักค่ะวันก็เลยไม่ใส่เสื้อผ้าหนาๆไปเพราะปกติแล้วนะคะรถไฟจะไม่เสียเวลาค่ะหรือถ้าเสียเวลาเขาจะต้องมีแท็กซี่หรือรถเมล์มารับส่งเราไปที่สถานีปลายทางนะคะเพราะว่าเราจ่ายเงินค่ารถแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอุณหภูมิ0องศากับเสื้อผ้าแบบนี้แล้วก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์จริงๆข้างในนะเราสามารถเข้าไปอยู่ได้ซึ่งมันจะมีอุณหภูมิทำความอุ่นค่ะปรากฏว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เขาปิดหมดเลยหนาวมากๆค่ะนี่คือประเทศนอร์เวย์นะคะคือวันอาทิตย์ทุกอย่างทุกห้างร้านจะปิดแล้วรถไฟมาเสียเวลาแบบนี้กับอุณหภูมิแบบนี้นะคะโอ้ยวันเจอครอบครัวที่เขามีลูกเล็กๆด้วยค่ะเขาก็นั่งกอดลูกเขาใหญ่เลยนะคะลูกเล็กๆอายุประมาณขวบกว่าๆกับ 2-3 ขวบค่ะน่าสงสารเด็กๆมากส่วนตัววันเองก็น่าสงสารแล้วจ้ะโอ้ยหนาวมากๆซึ่งตอนนี้นะคะโชคดีที่เรามีคนที่เขาทำงานในบริษัทรถไฟค่ะเขากำลังติดต่อหาแท็กซี่ให้แต่ตอนนี้วันยืนรอมาเกือบ1ชั่วโมงแล้วค่ะซึ่งยังไม่ได้รับการประสานงานตอนนี้อุณหภูมิ2องศานะคะ2องศายืนตั้งแต่ลบ1ถึง2องศาแล้วค่ะตอนนี้หนาวมากๆจบไม่แน่ใจว่าเราจะได้ไปเก็บผักไหมนะคะเพราะว่ามันหนาวมากๆเลยค่ะสิ่งแรกที่มันต้องทำคือสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายก่อนฝากติดตามคลิปนะคะพี่ๆน้องๆจริงๆวันนี้วันไปเช้ากว่าปกติ2ชั่วโมงเพราะวันตั้งใจจะไปเก็บผักเสี้ยนค่ะเรื่องเวลาการทำงานไม่น่าจะมีปัญหาแต่จะได้เก็บผักไหมรอลุ้นกันนะคะวันมาถึงออสโลแล้วนะคะก็รอเวลารถเมล์ค่ะรถเมล์จะมาประมาณอีก10นาทีนะคะตอนนี้ก็เลยยังไม่ออกไปข้างนอกค่ะเพราะว่ามันหนาวมากเลยค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าวันอยู่บนรถไฟมาประมาณชั่วโมงนึงนะคะแล้วก็ที่บนรถไฟเขามีเซอร์วิสกาแฟค่ะคือปลอบใจคนรอรถไฟนั่นเองนะคะก็วันก็ได้ถือกาแฟอุ่นๆแก้วอุ่นๆในมือช่วยให้มือมันเย็นได้มันอุ่นได้นะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่หายดีค่ะแล้วมันก็ยังมีความหนาวมากๆแล้ววันก็ถูกสามีดุนิดนึงเรื่องการแต่งกายของวันเลยนะคะคือ
ข้างในเป็นเสื้อกันหนาวได้นะคะแต่ข้างนอกเนี่ยมันไม่เหมาะกับอุณหภูมิ0องศาค่ะซึ่งถ้าเราไม่ต้องยืนอยู่ข้างนอกนานๆการแต่งกายแบบนี้มันจะอยู่ได้นะคะแล้วก็มันก็ไม่เย็นไม่หนาวจนเกินไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็พอสามีมาจอดปกติแล้วนะคะมันก็จะขึ้นรถไฟเลยค่ะหรือไม่ก็ยืนรอประมาณ5นาทีวันนี้สามีวันเห็นรถไฟจอดอยู่นะคะแล้วคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาค่ะแกก็เลยขับรถออกไปเลยปกติแล้วเสาร์อาทิตย์แกจะต้องรอจนรถไฟมันวิ่งแต่ตอนนี้คือเราเห็นรถไฟจอดเราก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่กับกายเป็นมีปัญหาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดมันก็ถูกดุค่ะแล้วบอกว่าเธอต้องไม่แต่งตัวแบบนี้อีกแล้วนะทีนี้วันนี้นะคะวันจะพาพี่ๆน้องๆไปเก็บผักคือวันมาเช้ากว่าปกติ2ชั่วโมงแต่ปรากฏว่าตอนนี้คือรถไฟมันเสียเวลาทำให้วันเวลาไปชั่วโมงครึ่งวันมีเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะก่อนที่วันจะเข้างานวันก็เลยไม่ได้พาไปเก็บผักแน่ๆค่ะตอนนี้เราเดี๋ยวดูนาฬิกาก่อนเราก็ยังมีเวลาอยู่นะคะแต่วันเห็นพี่เขาทำความสะอาดด้านหลังค่ะเกรงใจเราออกไปดีกว่าค่ะเราก็จะออกไปข้างนอกใช้เวลาอีกประมาณ5นาทีนะคะที่จะรอรถเมย์ค่ะทีนี้นะคะวันก็เลยไม่ได้พาเก็บผักแน่ๆค่ะแต่พรุ่งนี้เช้าวันจะมาแต่เช้าแล้วเราจะไปเก็บผักกันนะคะคือหน้าที่ทำงานวันนั่นแหละแต่วันจะปีนขึ้นไปบนยอดเขาค่ะแล้วก็ดูว่ามันสะอาดพอไหมจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะถามแล้วก็เป็นห่วงนะคะว่าเก็บผักข้างถนนมันปลอดภัยไหมคือที่ต่างประเทศนะคะเขาจะมีการควบคุมการใช้รถใช้ถนนค่ะคือถ้ารถมันมีควันพิษออกมาจากตัวรถเขาจะไม่อนุญาตให้วิ่งแน่ๆรถจะต้องถูกตรวจสภาพรถให้มีปริมาณควันพิษนะคะออกมาจากตัวรถน้อยที่สุดตามมาตรฐานแล้วก็ที่สำคัญนะคะประเทศนอร์เวย์และสวีเดนส่งเสริมให้มีการใช้รถไฟพลังงานไฟฟ้าเยอะมากๆเลยค่ะโดยค่าน้ำมันแพงขึ้นแบบที่เราเห็นสังเกตได้ง่ายๆมันอันนี้มันเป็นความคิดของวันนะคะวันคิดว่ามันเป็นตัวบังคับให้คนเปลี่ยนไปใช้รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าค่ะซึ่งอนาคตนะคะวันและสามีก็จะเปลี่ยนไปใช้รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าค่ะคือค่าราคาของรถมันสูงขึ้นจากปกติแต่เราไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันอีกเลยซึ่งรถที่วันซื้อตอนนี้นะคะมันยังคงมีอายุการใช้งานไปอีก5ปี6ปีหรือ10ปีแต่หลังจากเนี้ยวันจะเปลี่ยนเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้านะคะยังชั่งใจตัวเองว่าตัวเองจะออกไปไหมหนาวค่ะหนาวบรรยากาศวันอาทิตย์ก็ยังสวยงามเสมอค่ะบริเวณหน้าสถานีรถไฟกระใจกลางเมืองหลวงออสโลเป็นเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์นะคะเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ผู้คนยังไม่ออกมาด้านนอกอาคารค่ะเพราะว่าอากาศก็ยังคงแบบหนาวเย็นมากๆนะคะตอนนี้เราอยู่หน้าสถานีรถไฟค่ะทีนี้นะคะวันก็จะมาพูดต่อค่ะว่าเล่าให้ทุกคนฟังต่อนะคะตอนนี้เรารอรถตอนนี้นะคะรถมีรถบัสรถโดยสารจะมีการประดับด้วยธงนอร์เวย์เพราะว่าวันที่17พฤษภาคมจะเป็นวันชาติของนอร์เวย์ค่ะตอนเช้าๆแบบนี้กับอากาศหนาวๆแบบนี้นะคะจะยังไม่ค่อยมีคนออกมานอกตัวอาคารมากนักนอกจากคนที่เขามีกิจวัตรประจำวันในตอนเช้าค่ะส่วนคนปกติหรือเรียกว่าฝรั่งปกติเนี่ยนะคะเขาจะเริ่มออกนอกตัวอาคารในสายๆหน่อยค่ะอย่างวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้น่าจะ10โมง11โมงนะคะและที่สำคัญที่ประเทศนอร์เวย์เขาให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตครอบครัวค่ะวันอาทิตย์นี่คือใจกลางเมืองหลวงนะคะห้างร้านต่างๆจะปิดหมดเลยค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตจะปิดหมดเลยนะคะเพื่อให้ทุกคนได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็ใช้เวลาและทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวนั่นเองค่ะ
ส่วนตอนนี้วันก็จะรอรถนะคะพอเราเก็บผักไม่ได้แบบนี้นะคะเดี๋ยววันจะมาเล่าให้ฟังต่อส่วนบางคนนะคะก็เป็นห่วงว่าระวังมันจะมีขี้หมานะทุกคนคะประเทศนอร์เวย์และสวีเดนนะคะแล้วก็ยุโรปทั่วๆไปใครมีสุนัขหนึ่งตัวคุณจะต้องดูแลสุนัขของคุณให้ความสำคัญเหมือนกับเขาเป็นลูกเลยค่ะสุนัขจะมีหมอประจำตัวนะคะจะฉีดวัคซีนตามระยะเวลานะคะและใครก็ตามที่มีสุนัขจะต้องพาสุนัขออกไปเดินนอกบ้านนะคะและในขณะที่ออกไปเดินนอกบ้านคุณจะต้องถือถุงเก็บอึหมาไปด้วยสุนัขห้ามถ่ายเรี่ยราดตามทางเดินนะคะเจ้าของหมานอกจากจะมีหมาแล้วคุณต้องเรียนรู้การเก็บขี้หมาด้วยนะคะคุณจะต้องเก็บขี้หมาทุกครั้งที่หมาขี้นะคะแล้วก็เอาไปทิ้งในถังขยะซึ่งมันจะมีถังขยะสำหรับอึหมาโดยเฉพาะห้ามเอาอึหมานะคะเอาอึน้องสุนัขไปทิ้งตามถังขยะทั่วไปหรือตามถังขยะตามป้ายรถเมล์แบบนี้ห้ามทิ้งนะคะมันจะมีพื้นที่ที่ทิ้งแล้วก็บางพื้นที่ก็ห้ามเอาสุนัขเข้าไปเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะประเทศนอร์เวย์ก็ให้ความสำคัญทั้งสุนัขทั้งสัตว์สิ่งของและมนุษย์นะคะอย่างเท่าเทียมกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไอ้ผักที่มันเกิดแล้วที่ทุกคนเห็นต้นคลิปนะคะมีคนมาเก็บข้างถนนแบบนั้นมันสะอาด 100% มั้ยมันก็ไม่น่าจะสะอาด 100% แต่มันไม่ได้สกปรกขนาดที่เรากินไม่ได้แน่นอนค่ะก็มีคนมาเก็บไปกินแล้วนะคะส่วนวันจะปีนขึ้นไปบนยอดเขาค่ะแล้วก็จะไปเดินดูพื้นที่ที่วันคิดว่ามันสะอาดที่สุดแล้ววันถึงจะเก็บนะคะส่วนวันนี้เราเก็บไม่ได้แน่ๆวันจะถอนไปปลูกค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าเพื่อนวันขอบอกว่าเธอถอนมาให้ฉันปลูกบ้างส่วนวันก็จะถอนไปปลูกเช่นเดียวกันนะคะติดตามชมค่ะเดี๋ยววันรอรถเมย์ก่อนนะคะอีก2นาทีรถจะมาแล้วจ้าตอนนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์นะคะคลิปที่วันถ่ายทำคือ30พฤษภาคมค่ะโอ้ย30เมษายนค่ะเอ๊หรือว่าวันนี้วันที่1คะเดี๋ยวขออนุญาตดูวันที่ก่อนนะคะอ๋อวันนี้วันที่1พฤษภาค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคมค่ะวันนี้วันแรงงานวันก็ได้ค่าแรง2เท่านะคะไปทำงานกันจ้ามาถึงแล้วจ้าทุกคนวันไม่เก็บไปกินนะคะวันจะเก็บไปปลูกจ้าถอนได้นะคะมันเขาไม่ได้ห่วงห้ามค่ะเราจะรอเก็บเม็ดไม่น่าจะทันค่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าพอเขาเริ่มออกดอกนะคะก็จะมีรถมาตัดมาทำความสะอาดสองข้างทางค่ะวันว่านะคะเราไม่น่าจะได้โอ๊ยอยากได้รากค่ะเดี๋ยวนะคะดึงดีๆก่อนเราไม่น่าจะได้เก็บเมล็ดมันนะคะเพราะฉะนั้นเราเอาไปปลูกเลยดีกว่าเพื่อนวันเขามีบ้านที่มีที่ค่ะเราก็เอาไปปลูกบ้านเพื่อนกันนะคะมันเกิดครั้งเดียวปลูกครั้งเดียวถ้ามันเกิดมันจะก็จะขยายพันธุ์เป็นวัชพืชค่ะพี่น้องจ๋าแถวนี้เขาก็จะทำลายมันเป็นเหมือนวัชพืชนะคะนี่ได้แล้ววันเอาถุงมือมาพร้อมมากค่ะจริงๆตั้งใจจะเก็บยอดไปบนยอดเขาเราไม่มีเวลานะคะนี่ต้นอ่อนค่ะมันเกิดบนดินที่มันแข็งๆนิดนึงนะคะดึงรากยากเหมือนกันค่ะไม่ค่อยได้รากเลยนะคะส่วนวันไหนเรามาเร็วแล้วเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปเนี่ยหลุดค่ะเราขึ้นไปบนยอดเขากันค่ะตรงนี้ไม่ได้เอาไปกินนะคะพี่ๆน้องๆเอาไปปลูกกันจ้าลองดูว่ามันจะเกิดไหมนี่น่าจะเกิดเนาะปีหน้าค่อยกินที่สวนแล้วค่ะต่อดึงดูนะคะดินแน่นมากพี่น้องโอ้ยไม่น่าจะได้รากค่ะเริ่มใหญ่เริ่มแก่แล้วด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็โอ้ยรถไฟเดินมาสายค่ะดึงไม่ได้ไปทำงานก่อนนะคะมาดูเมนูความผิดพลาดของวันนี้ค่ะวันทำพริกแกงเหลียงปรากฏว่าวันใส่พริกลืมค่ะใส่เยอะมากหน้าตาเป็นแกงเผ็ดเลยค่ะ วันก็เลยทำเมนูแกงป่านะคะโอ้ยสำลักลั่นบ้านค่ะพี่น้องจ๋า
มาชมกันค่ะมันเป็นเมนูสำลักลั่นบ้านกันจริงๆเลยนะคะน้องขอหาทัพพีก่อนจ้าคือตั้งใจแกงเลียงค่ะพี่ๆน้องๆพอพริกมันเผ็ดมากก็ที่สำคัญนะคะวันลืมใส่หอมกับกระเทียมลงไปตอนปั่นพริกค่ะวันก็เลยทำเป็ด แกงป่าโอ้โหความเผ็ดใส่เนื้อปลาแล้วนะคะใส่กุ้งต่อค่ะตั้งใจจะแกงเลียงกุ้งสดนะคะเป็นกุ้งที่ลวกแล้วนะคะกุ้งสุกแล้วนั่นเองค่ะแล้วก็รอละลายน้ำแข็งสักพักหนึ่งนะคะกุ้งเริ่มสุกค่ะมันเป็นกุ้งสุกอยู่แล้วนะคะวันก็จะเติมผักตอนนี้จะปิดไฟเลยนะคะผักเราก็จะเป็นผักหวานกับใบกะเพราค่ะใครไม่เคยกินสั่งเลยจ้าตามร้านอาหารป่านะคะชื่อว่าแกงป่าเขาจะมีปลาที่เขาแกงแตกต่างกันไปค่ะแล้วก็เนื้อด้วยนะคะองค์ประกอบสำคัญของมันก็คือกระชายซอยแล้วก็พริกไทยค่ะพี่น้องจ๋ามาเรามาชิมกันค่ะกินข้าวกันเผ็ดๆร้อนๆวันนี้ชิมเดือดถล่มทลายมากเวลาเขาเสิร์ฟเขาก็จะเสิร์ฟกันแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆน้องๆโอ้ยผักหวานผักใบเขียวมันขึ้นมากับเราหมดเลยนี่นะคะหน้าตาของแกงป่าค่ะแล้วก็น้ำนะคะจะเผ็ดๆแดงๆร้อนๆจะเผ็ดร้อนมากค่ะนี่เสร็จแล้วจ้ามาชิมกันเลยนะคะแกงป่าปลาใส่กุ้งสดค่ะเมนูนี้ใครเป็นหวัดไล่ไข้รับรองไม่รอดนะคะนี่ค่ะน่ากินไหมคะเห็นถึงความเผ็ดร้อนของแกงป่าของเราค่ะมาจ้าพี่ๆน้องๆโอ้ยเม็ดข้าวร่วงคือห้ามสดแบบนี้เลยนะคะถ้าไปกิน รับรองสำลักสำลักแกงป่ามันคือจุดเด่นมันคือเผ็ดร้อนค่ะพี่ๆน้องๆจ้ะมาค่ะขอเป่านิดนึงนะคะเผ็ดร้อนจริงๆค่ะคือวันประยุกต์ใช้ผักหวานนะคะกุ้งค่ะเป็นกับข้าวมื้อเย็นนะคะอาหารเพื่อสุขภาพกันเลยจ้าแกงป่าเขาจะใส่ใบกะเพราค่ะพี่น้องส่วนผักวันนี้คือที่บ้านมีอะไรใส่แบบนั้นนะคะโชคดีที่เรายังมีใบกะเพราค่ะกินมื้อเที่ยงอร่อยอร่อยแซ่บๆด้วยกันนะคะเรียกไม่ถูกเลยค่ะว่าวันนี้เป็นวันอะไรนะคะเรียกว่าพลาดทั้งวันตั้งแต่รถไฟเสียเวลาใส่เสื้อผ้าไปแบบบางมากต้องไปยืนหนาวชั่วโมงนึงเลยพี่ๆน้องๆคาดว่าจะไปเก็บผักคือทำไมวันถึงไม่ใส่เสื้อกันหนาวตัวใหญ่ๆเพราะว่าวันจะต้องเดินขึ้นไปบนเขาค่ะตามแผนการของวันนะคะคือไปถึงที่ทำงานก่อนแล้วก็เอาของไปเก็บเอากระเป๋าไปเก็บค่ะเพราะว่าผักป่ามันอยู่หน้าที่ทำงานแล้วเราก็ต้องเดินขึ้นเขาไปค่ะวันก็คิดว่ามันจะต้องเกะกะชุดมันใหญ่
ก็ใส่เสื้อบางๆไปเพราะว่ามันไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่คิดเอาเองนะคะพลาดไม่ได้เก็บผักค่ะแล้วก็ไม่น่าจะได้เก็บแล้วนะคะทีนี้ก็ทำงานยาวเลยค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าก็รอลุ้นไปเก็บกับพี่พรอย่างเดียวเลยนะคะสำหรับผักเสี้ยนฝรั่งแต่วันถอนมาปลูกแล้วนะคะปีหน้ามีกินแน่นอนแล้วก็พอมาทำแกงตั้งใจทำแกงแกงเลียงปลานะคะแบบสดนุ่นนวลน้ำนุ่นนวลก็ใส่พริกเยอะจนกลายเป็นแกงป่ายังไงพี่ๆน้องๆก็ได้สูตรแกงป่าไปด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยทำทานก็ลองค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันอาทิตย์คลิปที่ทุกท่านเห็นก็คือเช้าวันเสาร์เที่ยงวันเที่ยงวันจันทร์วันก็ไปทำงานตามปกติค่ะเดี๋ยววันจะต้องรีบนอนแล้วค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปทำงานติดตามชมคลิปพรุ่งนี้นะคะวันนี้วันอาทิตย์วันทำงานได้ขวดเยอะมากวันจะพาทุกคนไปพันขวดเอาขวดไปแลกเป็นเงินไปลุ้นกันวันคิดว่ามันจะต้องได้เยอะแน่ๆเดี๋ยวติดตามชมคลิปในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ